แต่ว่าประเด็นหนึ่งซึ่งน่าคุยก็คือประเด็นซึ่งบทความในบล็อกของเว็บไซต์ v o i e t v ได้นำเสนอและเป็นประเด็นซึ่งเกี่ยวกับขวาพิคาดซ้ายหรือซ้ายเก่ามาอยู่ฝ่ายขวาเพื่อพิคาดซ้ายในเวลานี้บทบาทของดอกเอรอเนกเหล่าธรรมทัศน์ในการใช้วาทกรรมเพื่อทำให้พรรครอปรชอเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นพรรคที่มาเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทยไว้ และวทำให้ดูเหมือนว่าพรรคอื่นนั้นอาจจะไม่สามารถเล่นบทบาทนั้นได้บทคนนี้ลงในเว็บไซต์ Voice TV นะครับในบล็อกนะครับภายใต้นามปากกา J.W. แนะนำให้อ่านนะครับเพราะว่าพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดซึ่งเหมือนกับว่าตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนฟังแล้วก็เป็นสูนทรพจน์ของดรเนกที่พูดบนเวทีและรวมไปถึงวัฒกรรมที่ใช้ในการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันมีความตรงกันข้ามกับ อุดมการที่นําเสนอโดยพักอนาคตใหม่โดยที่มีการพูดถึงว่าพักใหม่ป้ายแดงนี้จะเป็นพักของคนทุกคนให้ทุกคนมีความหมายสมาชิกทุกคนต้องเป็นเจ้าของให้ผู้บริหารมาจากการโหวตของสมาชิกพักในที่ประชุมสมัชชาพักแบบที่ไม่มีการจัดตั้งหรือสั่งการไม่มีนายทุนพักไม่มีใครมีอิทธิพลในการกําหนดตําแหน่งบริหารสมาชิกต้องช่วยกันเสียสละด้วยกันอุทิศเงินให้กับพักวันละหนึ่งบาทปีละ365บาท ไม่ใช่แค่ร้อยบาทที่ก็ไม่แพงแต่ไม่ถูกเฉลี่ยวันละบาทเท่านั้นมันมีจุดที่เป็นส่วนจุดร่วมซึ่งเหมือนกันกับภาคอนาคตใหม่นะซึ่งบทความนี้ก็ได้พูดถึง <พอ S 1> แต่สิ่งที่เป็นประเด็นที่แตกต่างกันเป็นวัฒกรรมซึ่งเน้นถึงอดีตและวัฒกรรมซึ่งเน้นถึงอดีตเนี่ยในกราฟิกนี้จะจะดึงออกมาให้เห็นนะครับว่าแล้วก็เน้นถึงความเป็นไทยเน้นถึงสถาบันหลักของชาติเนี่ยรปชนั้นมุ่งที่จะทําให้ประชาธิปตยยึดหลักธรรมมาธิปไตย ทำอภิบาลความดีความงามความถูกต้องประชระาธิปไตยจะไม่ใช่แค่ประชระาธิปไตยที่มีเสียงข้างมากเท่านั้นอยากให้คนไทยรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยภูมิใจในสถาบันสืบทอดความคิดและแบบแผนที่ดีงามของบรรพชนรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมขนบประเพณีทางการเมืองกับปกครองอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของไทยและจะนามาเป็นพื้นฐานของการปฏิตรูปโดยการปฏิตรูปต้องไม่ฉีกขาดจากความคิด แบบแผนจารีตที่ดีงามของไทยเราปรชเน้นความภูมิใจในความเป็นไทยนะน้อมนําหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงและสัตว์พระราชามาเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ตลาดเป็นเพียงเครื่องมือนะอ่าดอกเตอร์หนึ่งได้เคยสัมภาษณ์ไว้ว่าเราไม่เหมือนบางพักเพราะเราภูมิใจในความเป็นไทยภูมิใจในอดีตที่ดีงามและเรารู้ด้วยว่าขนรรมเนียมประเพณี ของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะเราจะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปจากความว่างเปล่าหรือปฏิรูปตามหลักทฤษฎีเท่านั้นแต่ปฏิรูปจากข้อดีของเราหลกักการใหญ่ของรอปรชเนี่ยก็คือทำเพื่อแผ่นดินเพื่อบ้านเมืองเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินนะฮะสถาบันดั้งเดิมเป็นของสูงส่งขนบธรรมเนียมเป็นสิ่งดีงามดังนั้นเราจะปฏิรูปไม่ปฏิวัติไม่โค่นล้ม ไม่ทำการเมืองด้วยความชิงชังมีแต่จะทำให้เกิดการเมืองแห่งความรู้รักสามาัคคีนะฮะไม่ใช่แค่เป็นพลเมืองแต่เป็นพสนกพสกนิกรที่รักพักดีนี่คือ,น,คอนี่คือหลักใหญ่ใจความหลักการใหญ่ของพักรอปรชอนะฮะอย่างที่ผมสรุปดึงขึ้นมาดึงมาจากบทความซึ่งซึ่งเขียนลงในบล็อกนะครับเขียนโดยนามประกาศ jw ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท,ท,ท,ท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The ะรีด ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้